รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเปิดโลกเกษตรแนวใหม่โคกหนองนากับทิพย์เป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. หรือว่าจะติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ทองอยู่ทีวีใน YouTube นะคะวันนี้ทิพย์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีดูสิด้านหลังนี่เต็มไปด้วยทุ่งนานะไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเลยวันนี้เนี่ยทิพย์จะพาคุณผู้ชมมาตามหาปราชญ์ชาวบ้านค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ว่าตอนนี้เขาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแล้วก็ได้เอาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเขาในจำนวน44ไร่เลยคุณผู้ชมเขาเนี่ยมาประยุกต์ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ยังไงแล้วจะมีอะไรบ้างในพื้นที่ของเขาวันนี้เราต้องติดตามรับชมกันค่ะเดี๋ยวขั้นแรกเราไปตามหาลุงยวงกันก่อนเลยค่ะไปเร็วไปแม่ไม่แน่ใจว่าคุณลุงยวงอยู่ไหนนะคะอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะคุณลุงยวงคุณลุงยวงอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังให้อาหารปลาอยู่ครับโอ้ยกำลังให้อาหารปลาเลยปลาอะไรคะเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีปลานิลปลาตะเพียนนะฮะแล้วก็อันนั้นปลาแรดปลาแรดครับผมครับบ่อนี้มีปลาเยอะไหมคะเยอะครับเยอะดูจุ๊บจับจุ๊บจับกันเต็มเลยนะคะอ้าวปลาเดินไปไหนคะคุณลุงไปนั่งที่บ้านเนี่ยอ๋อคุณลุงชวนเข้าบ้านคุณครับผมไปเข้าบ้านคุณลุงกันบ้านคุณลุงยองบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่แบบอารมณ์มีเทเรสนั่งสบายๆด้วยนะครับขอบคุณครับด้วยความที่คุณลุงเคยเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมก็เลยแบบเอามาอะแดปต์บ้านตัวเองงี้ป่ะจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเคยทำมาหลายอาชีพ อดีตก็คือเป็นเด็กที่จบมาจากช่างกลค่ะนะพอแล้วก็เคยรับรายการอยู่ที่กทม.แล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเห็นเพื่อนเขาทำธุรกิจแล้วเขารวยก็เลยอยากรวยอย่างเขาบ้างค่ะตัวเองมีพื้นฐานทางด้านช่างก็เปิดร้านทำพวกเหล็กดัดทำมุ้งลวดทำกระจกตอนนั้นทำงานราชการเงินเดือน 3,000 กว่าบาทแต่มาทำธุรกิจเป็น 30,000 ถึง 50,000 ฮะเงินมันผิดกันเยอะมากเลยงานที่เราทำให้เขาเนี่ยเราตามเก็บตังค์ไม่ได้แต่อะไรที่เราเครดิตเข้ามาเนี่ยเขาตามเราได้หมดก็ทำให้ตัวเองมีปัญหาเยอะมากก็เลยต้องขายที่ขายทางที่นนท์นะแล้วก็ใช้หนี้เขาไปพอหลังจากใช้หนี้เขาเสร็จแล้วก็นึกถึงว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่กำลังกายกำลังมันสมองอยู่ตอนนั้นก็มาทำงานให้มันใหญ่ขึ้นอีกตอนนี้กำลับเหมาสร้างพวกโรงงานฮะอยู่ตามมาที่6เดือนปีครึ่ง2ปียิ่งทำงานใหญ่ปัญหาที่ตามมาก็คือมีลูกน้องเยอะปัญหาเยอะแยะมากมายก็เลยเบื่อแต่ในฟาร์มโชคร้ายผมมีฟาร์มโชคดีเพราะว่าผมมีตำแหน่งติดตัวอยู่ตอนนั้นก็คือเป็นผอ.เป็นผอ.ก็คือเป็นผัวอาจารย์เออเราก็นึกว่าเป็นผู้อำนวยการอะไรที่ไหนหรือเปล่าสมัยก่อนเขาจะตำแหน่งอาจารย์นะเขาไม่ได้ตำแหน่งครูผมก็เลยบอกว่าเออผมทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จผมไปทำนาดีไหมเขาบอกเอออย่างคุณก็น่ามาทำนาผมก็เลยมาที่นี่ครับค่ะมาอยู่ที่นี่เมื่อปี31ฮะทำไมถึงเลิกอาชีพนั้นไปเลยอะคะหรือว่าเพราะว่าผอ.ไปปรึกษาอาจารย์ช่วงที่ทำธุรกิจฮะค่ะอะไรที่เราเครดิตเข้ามาจำกัดสินเชื่อ 18% ไงฮะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยอะไรเงินเนี่ยก็เคยกู้แบงค์ได้ร้อยแต่กู้ได้แค่18จริงอยู่ครับเราลากเงาของคนไทยก็คือภาคเกษตรใช่แต่ว่าเราเรียนหนังสือนะมันก็ไม่ได้สนใจค่ะไอ้ที่ครูบาอาจารย์สอนมา NPK แล้วก็คืนท่านไปหมดนะฮะก็ไปไม่เป็นมาอยู่ที่นี่ก็จนเครียดกินเหล้าโอ้ตายแล้วได้ยินนะอาชีพก็ไม่มีแล้วตอนนี้เลิกอาชีพตัวเองไปแล้วแล้วก็จนเครียดกินเหล้าใช่ครับโอ้ตายแล้วนะฮะเป็นยังไงต่อผมเนี่ยฮะเคยเป็นพิษสุราฮะโอ้ที่ชนิดที่ว่าภาษาชาวบ้านก็คือเมาหมาเลียปากฮะก
ก็วันหนึ่งนะเห็นว่าคุณภาพชีวิตตัวเองเสื่อมก็เลยตัดสินใจเลิกเหล้าแต่มันเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ฮะต้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่14คืนครับโอ้แล้วหลังจากนั้นกลับมานะฮะช่วง3เดือนฮะจะเดินจะไปไหนมาไหนไม่ได้แฟนก็จะจับลูกขึ้นจะเดินไปไหนมาไหนได้รักษาตัวอยู่ปีนึงฮะพอปีสมองเริ่มกลับมาก็มาถึงบ้านแล้วจะทำอะไรก็นึกถึงว่าคนที่นนทบุรีฮะสมัยก่อนนี้แถวที่สวนใหญ่ตลาดฝันนะเขามีพื้นที่แค่3ไร่5ไร่เนี่ยมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้ก็จะเอาตัวอย่างอย่างคนที่นนแต่ช่วงนั้นสภาพของเมืองมันบดบังหมดแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนมันไม่มีพอไม่มีปั๊บก็เลยเข้าไปหาราชการเขาถามว่าภาคเกษตรมีอะไรบ้างเขาบอกมีเรื่องของไร่นาสวนผสมไร่นาสวนผสมก็คือการทำกิจกรรมตั้งแต่2อย่างขึ้นไปขณะเดียวกันก็ดินพระองค์ท่านรัชกาลที่9ทำเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ตอนนั้นคนนึกในใจโอ้พระองค์ท่านจะมาทำอะไรกับการเกษตรคงเป็นเรื่องของข้าทาสบริวารไรทูล9พระองค์ท่านแต่เราก็สนใจในคำว่าทฤษฎีเพราะเรารู้ว่าอะไรทำขึ้นด้วยทฤษฎีเนี่ยแสดงว่าได้ผ่านการทดลองก็ได้ขอได้โอกาสได้ศึกษาโรงงานที่วัดมงคลชัยพัฒนาที่สระบุรีที่ห้วยทรายที่เพชรบุรีพอหลังจากดู2ที่นี้มาแล้วกลับมาก็มาถอดบทเรียนเราก็เห็นว่าเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการในการคิดคือพระองค์ท่านเนี่ยคิดให้เสร็จแล้วเราจะทำก็คือเดินตามเท่านั้นเองแต่ตอนนั้นเราเองเนี่ยมีทุนคือมีที่ดินอาศัยตรงเงื่อนไขความรู้ฮะเอาพื้นที่ทั้งหมดนะฮะเขียนลงในผังเราเริ่มตรง5ร่องสวนฮะถามว่าค่าจ้างขุดเท่าไหร่เขาบอก 6,000 6,000 พอรวบรวมสตางค์ได้ก็ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆเริ่มมานะฮะที่ดินคุณลุงมีเท่าไหร่นะ44ไร่ครับ44ไร่แล้วเอามาทำก็คือทำทฤษฎีใหม่ตามในหลวงรัชกาลที่ 9เลยใช่มั้ยคะแล้วเราแบ่งสรรปันส่วนที่ดินยังไงคืออย่างงี้ฮะพอหลังจากเขียนผังว่าตรงไหนเพราะทฤษฎีใหม่จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการปรับโครงสร้างการผลิตที่ว่าแบ่งพื้นที่เป็น30 30 30แล้วก็10เราต้องแบ่งเป๊ะมั้ยไม่ครับไม่จำเป็นต้องแกะฮะเพียงแต่ว่าใช้ในแนวนั้นนะครับเราก็คำนวณห้ามคำนวณได้เนี่ยว่าน้ำตรงนี้เราจะใช้เท่าไหร่อะไรแล้วเราเองมีน้ำมาเติมหลังจากทำไปแล้วนะฮะปี38ฮะพื้นที่ตรงนี้ถูกน้ำท่วมหมดภาษาราชการก็คือเสียหายโดยสิ้นเชิงตอนนั้นเนี่ยนะฮะปลาที่เราเลี้ยงไว้เยอะแยะมากมายพอน้ำมาเป็นไงฮะมันก็ไปหมดนะฮะก็เครียดมากนะฮะนึกถึงนะฮะว่าคนหนึ่งเนี่ยเคยทำราชการเคยเป็นผู้รับเหมาแต่ก็ไม่ประสบสำเร็จพอมาทำภาคเกษตรก็มาเจอเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ท่านเชื่อไหมฮะว่าพอน้ำแห้งมาจากที่ไหนที่ไหนลงมารวมอยู่บ่อใหญ่พอน้ำแห้งจริงๆเราขายปลาได้หกหมื่นตอนนั้นนึกถึงเลยฮะว่านี่คือความอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านซึ่งคิดในเรื่องของภูมิคุ้มกันมันไม่เคยมีอาชีพไหนนะฮะที่น้ำท่วมแล้วเหลืออะไรแต่ใครที่ทำทฤษฎีใหม่ยังไงเหลือปลาอยู่ในบ่อก็ทำให้ผมรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนั้นปี38ไม่มีเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้นพอขายปลาได้ปั๊บก็กลับมาฟื้นฟูมาถึงปัจจุบันนี้ครับผมถ้าวันนั้นคุณลุงไม่ขุดบ่อไว้พอก็ไม่มี 60,000 ตรงนั้นมาต่อชีวิตอีกทีนึงใช่มั้ยครับผมแล้วหลังจากที่น้ำมันหายและแห้งไปแล้วแล้วก็ขายปลาไปแล้วแล้วยังไงต่อก็กลับมาฟื้นฟูใหม่ฮะเที่ยวนี้ตรงเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขอะไรเนี่ยมันก็ชัดเจนฮะใช้เวลาเร็วมากฮะค่ะปี41ที่นี่เป็นตัวอย่างของเกษตรทฤษฎีใหม่ผมเองเนี่ยนะฮะก็ปี42ได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นของภาคกลางปี43ได้ผู้นำอาชีพก้าวหน้านะฮะได้รางวัลสิงห์ทองนะฮะและได้รับรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผอ.ได้รางวัลเยอะมากเลยนะใช่ครับแสดงว่าทำการเกษตรเนี่ยตอนนี้เริ่มรักในเกษตรแล้วใช่ไหมรักมานานแล้วครับรักมานานแล้วตั้งแต่ก่อนได้รางวัลอีกนะใช่ครับแล้วอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนคะหลังจากตอนนั้นที่แบบท้อถอยมากเลยหลังจากเราศึกษาในเรื่องของทฤษฎีใหม่แล้วเนี่ยนะฮะพอศึกษาแล้วเราเข้าใจนะฮะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงอย่างที่ว่านะฮะแล้วก็มีศรัทธานะฮะก็เชื่อว่าแนวทางนี้ทางเดียวที่จะประสบความสำเร็จได้นะเพราะว่าขายปลาได้หกหมื่นก็เห็นไหมว่าภูมิคุ้มกันได้เห็นแล้วก็ทำต่อฮะจนกระทั่งมาเห็นนี้ตรงนี้นะฮะค่ากลางคืนนะฮะถ้าเรามานั่งอยู่นี้นะฮะจะมีทิ้งห้อยมาอยู่เยอะๆไม่ต้องไปดูที่ไหนไม่ต้องไปอัมพวาไม่ต้องไปแคมป์สนหรืออะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้แหละนนทบุรีบ้านผอ.ลุงยวงเนี่ยค่ะเลยล่มลื่นมากเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามานะลุงยวงแบบ
ร่มรื่นแล้วอีกอันนึงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วทฤษฎีใหม่เนี่ยนะฮะมันจะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการปรับโครงสร้างการผลิตขั้นตอนที่2คือการร่วมกันเรื่องของกลุ่มและเกษตรกรขั้นตอนที่3คือการร่วมกับแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นเกษตรขั้นก้าวหน้าแต่ที่นี่ที่เห็นชัดๆเลยนะฮะจริงๆแล้วไอ้บ่อตรงนี้หรืออะไรนะฮะแล้วบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างใหม่ตรงนี้นึกถึงนะครับว่าพื้นที่เนี้ยเราทำไว้เมื่อ30ปีที่แล้วแล้ววันหนึ่งเนี้ยพอเรามีสตังค์มีความพร้อมแล้วมาทำตรงนี้จะเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าตามแนวพระองค์ท่านเนี้ยมันจะเริ่มจากพอมีพอกินสู่เหลือกินเหลือใช้เป้าหมายที่ต้องการก็คืออยู่ดีมีสุขตรงนี้กล้าพูดได้เลยนะครับว่าเรามาถึงตรงอยู่ดีมีสุขครับผมตรงก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านจริงๆนะคือรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องแนวพระราชดำริของในหลวงแม้คุณลุงพูดคุยกับคุณลุงขนาดนี้แล้วหนูอยากไปเดินสำรวจบ้านคุณลุงมากเลยฟังคุณลุงแล้วแบบอยากไปดูบ่อน้ำอยากไปดูการเกษตรของคุณลุงว่าเป็นไงบ้างครับผมได้ไหมคะคุณลุงใช่ครับยินดีครับผมงั้นรอดูช่วงหน้านะเดี๋ยวผอ.ยวงจะพาไปชมสวนค่ะคุณลุงยวงกำลังจะพาเราลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ของคุณลุงกันค่ะลุงยวงมีพื้นที่ถึง44ไร่ด้วยกันปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์สุดๆค่ะบรรยากาศก็ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวรวมถึงพืชผักผลไม้มีกินมีใช้พึ่งพาตัวเองได้อย่ารอช้ารีบตามคุณลุงไปดูพื้นที่44ไร่ของคุณลุงยวงกันดีกว่าค่ะคุณลุงอันนี้บ่ออะไรคะเดี๋ยวผมไปเปิดน้ำให้มันนิดนึงโอ้ตัวใหญ่มากดูดิโอ้นี่ดูดิน้องสะอาดแล้วเนี่ยดูล้างมันไงจะได้เห็นตัวโอ้อยากเจอเจ้าชายกบไหมจุ๊บไหมโอ้และนี่คือเลี้ยงเอาไว้คือไปขายกินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอันนี้ผมเลี้ยงเพื่อการเรียนรู้ฮะอ๋อเลี้ยงเพื่อการเรียนรู้แล้วส่วนใหญ่ที่เขาเลี้ยงกบคอนโดกันนี่คือเขาเอาไปก็อย่างนี้ฮะส่วนใหญ่แล้วกบคอนโดเนี้ยเราอยากให้เลี้ยงเพื่อให้เกิดทักษะให้รู้จักมันก่อนค่ะใช่ไหมก่อนที่จะทำเป็นอาชีพที่เรียกกบคอนโดเนี้ยนะฮะอย่างนี้กบคอนโดนี่มันไปจากผมกล้าพูดได้ใช่ไหมฮะมาถึงต้นทฤษฎีกบคอนโดเลยนี่ช่วงนั้นเนี้ยผมไปตรงไหนเขาก็เลี้ยงจิ้งหรีดไปไหนก็เลี้ยงจิ้งหรีดที่นี่ผมเห็นว่าคนภาคกลางเนี่ยไม่กินจิ้งหรีดจะเอาอะไรแข็งจิ้งหรีดก็คิดเรื่องกบคอนโดที่เรียกกบคอนโดเพราะว่าเวลาเราให้อาหารนะอาหารจะลงไปอยู่ที่พื้นเวลาจะกินจะกินที่พื้นเวลาจะนอนจะคานขึ้นไปนอนตามชั้นของยางก็เลยเป็นที่มาของกบคอนโดครับนะนี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อให้รู้จักมันก่อนพอหลังจากเรารู้จักมันแล้วฮะก็มาเลี้ยงแบบแห้งเลี้ยงแบบแห้งก็คืออย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วจะมีอ่างน้ำให้แค่นั้นนะไม่ต้องมีบ่ออย่างเงี้ยฮะเวลาเขาจะกินน้ำเขาจะไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้เราจะเลี้ยงได้เยอะเริ่มจะได้กบแบบธรรมชาติฮะค่ะแล้วกบจำศีลนี่คือเป็นยังไงกบจำศีลหมายความว่าถ้าเวลาหน้าแล้งเนี่ยนะฮะกบท้องนาโดยธรรมชาติเขาก็พอน้ำแห้งในนาเขาก็จะขุดเขาจะไปอยู่ในรูฮะช่วงนั้นเขาจะไม่กินอะไรเลยนะฮะจริงมันไปอยู่ในรูปูฮะครับไม่กินอะไรเลยฮะแล้วเขาอยู่ได้ไงอ่ะคุณลุงก็เขาไม่ได้เคลื่อนไหวฮะก็พลังงานก็ไม่ได้ใช้ค่ะใช่ไหมเขาก็จะอยู่ได้นะฮะอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยฮะพอน้ำแห้งเขาก็จะลงไปอยู่ในรูนะฮะจนกระทั่งเดือน5เดือน6นะฮะนานฮะฝนตกมาเขาถึงจะออกมาเก่งเนาะเขาก็อยู่ได้ใช่ครับอยู่ได้ครับนี่ก่อนหน้าแอบกินปูในรูไหมอ๋อไม่ฮะไม่กินฮะปูตัวใหญ่ฮะจะอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่แล้วเขาอยู่ด้วยกันได้เนาะเพราะว่าพึ่งพาอาศัยกันใช่ครับคือกบเนี่ยมันขุดรูไม่ได้ค่ะปูเป็นตัวขุดรูแล้วกบไปอาศัยค่ะสมัยก่อนนี้เวลาเขาจะไปชักกบเขาก็จะเอาตะขอฮะพอชักลงไปก็จะได้ปูขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ถึงจะได้กบแล้วคุณปูกับคุณกบเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันแต่เขามาอยู่คอนโดด้วยกันไหมไม่ตอนหลังไม่ทราบครับไปค่ะคุณลุงพาไปดูจุดอื่นต่อหนูอ่ะไปถ่ายกบคอนโดมาก็หลายที่นะแต่ว่า
หนูเพิ่งรู้นี่แหละว่าต้นตอจริงๆแล้วคือคุณลุงยวงนี่แหละเป็นคนทำอันนี้นี่กบกับปลาดุกฮะเดี๋ยวแม่กบได้อยู่ช่วงนี้แบบว่ามันหนาวมันจะไม่ค่อยโผล่ให้เห็นฮะแต่เนี่ยมันจะอยู่กบจะมีอยู่เยอะฮะค่ะก็คือมันแอบอยู่ในน้ำเหรอลุงครับมันเคยขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยฮะเขาชอบอยู่ไหนๆมากกว่ากันคะเขาเวลาธรรมดาเขาจะอยู่ข้างบนนะฮะโอ้ดุกปลาดุกอย่างปลาดุกทำไมเราเลือกเลี้ยงปลาดุกนะเพราะเหตุว่าปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่สุดก็คือแค่4เดือนพวกปลานิลปลาตะเพียนจะ8เดือนถึง12เดือนค่ะนะฮะอัตราการเลี้ยงวิชาการก็คือ16ตัวต่อ1ตารางเมตรแต่ชาวบ้านเราจะ50ถึง100ตัวต่อ1ตารางเมตรฉะนั้นทำบ่อ2 x 5 2เมตร x 5เมตรนะฮะ10ตารางเมตรสามารถปล่อยได้ตั้งแต่500ถึง 1,000 ตัวค่ะทีนี้เราไปแฝนได้500หรือ 1,000 ตัวก็ไม่ใช่ค่ะเราก็จะเลี้ยง4บ่อฮะธันวามกราคมจะหาลูกปลายากนะพอกุมภาเราปล่อยบ่อที่1มีนาปล่อยบ่อที่2เมษาปล่อยบ่อที่3พฤษภาปล่อยบ่อที่4เก๋มากพอปล่อยบ่อที่4ก็จะจับบ่อที่1ใช่มั้ยฮะใช่มันก็จะมีรายได้ต่อเนื่องอันนี้เรื่องของพลังงานทดแทนเรื่องของพลังงานทดแทนนะฮะพลังงานโดยทั่วไปที่เราเจอในรูปของแก๊สถ่านหินแล้วก็น้ำมันพวกนั้นมันมีโอกาสที่หมดไปจากโลกนี้แต่ว่าไอ้พลังงานชีวมวลเนี่ยมันจะไม่หมดไปจากโลกนี้อันนี้เป็นงวงตาลถ่านที่ได้จากงวงตาลสมัยก่อนนี้เวลาผมจะไปโรงเรียนนะฮะเป็นเด็กๆ ก็จะเอาไอ้งวงตาลมาใส่ในเตาแล้วผมเป็นถ่านก็ไปใส่ตรงรีดผ้าแต่นี้เวลาเรามาเผาแล้วคุณภาพจะดีมากนี่เป็นไม้ไผ่ไม้ได้ทุกชนิดครับงวงตาลลักษณะต้นเขามันจะคล้ายอันนี้เป็นตาลตัวผู้มั้ยคะอ๋อตาลตาลตัวผู้ครับผมตาลตัวผู้จะมีงวงและตัวเมียจะเป็นอันนี้งวงตาลนี่ก็จะได้ฐานที่เนื้อดีใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะคะแบบนี้ก็คือไม้ทั่วไปไม้ไผ่ฮะอันนี้คือให้ไฟแรงถ้าฐานไม้ไผ่แต่ถ้างวงตาลก็คือติดไฟดีอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วฐานถ้าดีที่สุดจะเป็นพวกไม้ถ้าแถวนี้จะเป็นไม้สแกไม้กระถินพวกนี้ใช่ไอ้ไม้กระถินนรงนะฮะมันเผาได้แทบทุกชนิดฮะค่ะแล้วฐานที่เขาเอาไปผสมกับปุ๋ยอะไรพวกนี้นะคะที่เขาเป็นฐานอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยผมเองก็จะมีไอ้เป็นกาบมะพร้าวค่ะคืออย่างเงี้ยฮะฐานเนี้ยเราเอาไปปรับปรุงดินได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เนี้ยดินมันเป็นกรดใช่ไหมมันจะเป็นชุดดินที่3นะฮะดินกรดที่นี่ฐานเนี่ยคุณบัตรเป็นด่างถ้าเราเอาไปใส่เนี่ยฮะมันก็จะลดไอ้เรื่องของกรดนะฮะแล้วก็ในฐานเนี่ยนะฮะมันมีรูพุนฐานมีคุณสมบัติในการตึงไนโตรเจนใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราเอาไปรดน้ำเนี่ยฮะมันก็จะตึงไนโตรเจนไปแล้วก็เก็บน้ำให้เราด้วยใช่ครับรักษาความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ได้ใช่ครับเวลาบ้านเราเนี่ยร้อนๆแรงๆก็ฐานนี่แหละน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีใช่ไหมคะคุณลุงครับผมนะฮะแล้วก็อย่างนี้คือฐานเนี่ยโดยทั่วไปที่เขาเผาเขาจะเผาแบบเตาหลุมผีก็คือหลุมขุดหลุมแล้วเผาค่ะพวกนั้นต้องดับด้วยน้ำมันจะได้ฐานที่บริสุทธิ์แต่ฐานที่เผาโดยกระบวนการนี่มันจะปล่อยให้มันเย็นตัวลงเองมันจะได้ฐานที่บริสุทธิ์ฐานที่บริสุทธิ์ก็คือฐานพวกนี้จะไม่มีสารทาสารทาก็คือสารตั้งต้นของมะเร็งเราเองเนี่ยนะฮะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกมาย่างด้วยฐานเพื่อสุขภาพมูลค่าของกบของปลาก็จะเพิ่มที่44ไร่นี่เดินทั้งวันเหนื่อยนะลุงนะก็จะไปตอนเช้ากับตอนที่เราจะไปสุดปลายอุโมงค์นู้นฮะโอ้สวยมากสวยไหมสวยไหมดูดิเกษตรกรรมยั่งยืนก็คือนะมะพร้าวอย่างเงี้ยฮะเราปลูกเที่ยวเดียวค่ะแล้วพวกนี้ลูกมันหล่นมาแล้วมาขึ้นเราเองนะฮะมีลูกนะฮะลูกไปเรียนหนังสือ20ปีกลับมามันก็จะมีอะไรกินค่ะถ้าที่เขาทำกันเป็นพืชเชิงเดียวเนี้ยพอกลับมาปั๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรใช่ถ้าผสมผสานแบบนี้แน่นอนใช่ครับหลายอย่างเลยอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนอันนี้นะมะม่วงก็ต้นนี้ตายต้นนี้ก็ขึ้นมาแทนเกษตรกรรมยั่งยืนก็มีเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะรวมเรื่องของโคกหนองนาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ไร่นาสมผสมป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างวนเกษตรเกษตรอินทรีย์คือพวกที่กล่าวมาทั้งหมดนะมันจะปลูกครั้งเดียวแล้วก็จะมีกินไปตลอดนะพ่อแม่ปลูกไว้ลูกหลานไปเรียนหนังสือไปไหนกลับมาก็ยังมีกินค่ะครับ
ช้เวลาไม่นานหรอกเนาะใช่ครับบางพืชก็คือใช้เวลาแค่สั้นๆระยะสั้นก็ได้แล้วครับตรงนี้นะที่ว่าเป็นรูปพระบาทพระองค์ท่านนะฮะเพราะว่าบ่อโดยทั่วไปเราจะเจอเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นกลมๆแต่ที่นี่จะเป็นโค้งเป็นเว้านะฮะตรงนี้คือหัวแม่โป้งเท้านะดูนะฮะครับผมตามรูปตามแปลนที่ลุงวางไว้ก่อนลุงสเก็ตไว้แล้วนี่เป็นไงล่ะแล้วก็เวลาเราทำบ่อนะฮะทางนี้จะลึกทางนู้นจะตื้นเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ปลานะฮะเวลามันจะวางไข่จะวางที่ตื้นแล้วก็จะมาโตที่ลึกแล้วก็เวลาเราจะลากนะฮะพอเราวิทย์น้ำยุบนะฮะปลาให้มารวมนี่เราก็เอาขึ้นทางนี้ครับต้นไม้ใหญ่ๆก็อยู่ตรงนู้นนะต้นไม้ที่อบโอบที่สามารถเลื่อยได้นะฮะอยู่นู้นที่เดินมาเยอะๆนี่ยังไม่สุดบ้านคุณลุงเหรอคะใช่ครับใช่ครับอันนี้เหลืออีกนี่ครึ่งทางฮะนี่คุณลุงเดินกลับแล้วเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าตรงนี้นี่แค่ครึ่งทางคุณลุงนะเดินเข้าไปข้างในอีกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของคุณลุงที่ปลูกไร่นาส่วนผสมไว้ก็คือปลูกผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดเลยนะในพื้นที่ของลุงแม้แต่ต้นปาล์มเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าไม่ได้ขายนะแต่ว่าคุณลุงก็ยังเอาผลผลิตของมันเนี่ยมาใช้ได้เอาไปขัดรองเท้ารองเท้าเงาอย่างนี้ใช้ได้หมดเลยแม้แต่กระทั่งจอกแหนที่เราดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะคุณเขาก็ยังแบบเป็นที่กักเก็บไนโตรเจนได้แล้วก็ยังเอาไปเลี้ยงปลาได้ด้วยสิเมื่อกี้บ่อปลาน้ำใสใสปลาเยอะมากเดี๋ยวตามไปดูคุณลุงต่อดีกว่าว่าคุณลุงจะพาไปดูอะไรไปเร็วจะเป็นต้นกอยนะฮะกอยอันนี้กิ้งกลางดงตอนนี้มาลงหัวมาแล้วอ่ะกิ้งกลางดงนะฮะแล้วก็บุกบอระเพ็ดยอย่านางรางจืดโอ้ฟ้าแลบนะฮะแต่อันนี้มันเป็นไม้จากอินโดนีเซียค่ะไปทำชานะฮะต้นบูตานิต้านะฮะครับอันนี้คือตู้ยาสามัญประจำบ้านของยาชุมชนตู้ยาชุมชนเลยอันนี้จะเป็นข่อยดำนะฮะต้นมันจะลงไปอยู่หัวหมดนะฮะอันนี้อย่างเนี้ยไผ่ใช่ไหมฮะต้นมันก็จะหน้าเนื้อมันก็ลงไปหัวไงค่ะไผ่ฮะอันนี้จะเป็นใบหนาดเคยรู้จักยะนาคไหมรู้จักค่ะ uh-huh. ทำไมเขากลัวใบหนาดอ่ะผีไทยกลัวใบหนาดแต่ผีฝรั่งกลัวกระเทียม นั่นสิทำไมเขาถึงบอกว่ากลัวใบหนาดอ่ะคุณลุง มันต้องไปถามเขาต้องไปถามผีนาคค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเราเดิมนะฮะคนโบราณเขาจะใช้ใบหนาดนะไปตากแห้งแล้วเอามาหั่นแล้วทำเป็นบุหรี่มะมวนสูตรแก้ไซนัสอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ก็กลายเป็นปุ๋ยได้เลยนี่คือทุกอย่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ในนี้แหละสุดยอดเล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมยังเดินไม่ทั่วพื้นที่44ไร่ของคุณลุงยวงเลยทั้งสมุนไพรพืชผักผลไม้ปลากบต่างๆแน่นจริงๆค่ะที่สำคัญคือเรื่องกบคอนโดที่คุณลุงยวงคิดเองแล้วก็มีคนเอาไปทำต่อทั่วประเทศเรียกได้ว่าสร้างรายได้ให้มากมายเลยทีเดียวละค่ะรวมไปถึงภูมิปัญญาที่มาประยุกต์ใช้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่คูลมากๆสุดยอดจริงๆค่ะและที่ทิพย์ประทับใจก็คือบ่อน้ำกลางสวนของคุณลุงยวงนี่แหละค่ะที่ทำให้คุณลุงยวงมีกินรอดพ้นวิกฤตมาได้ตอนคุณลุงยวงขุดบ่อนี้คุณลุงยวงตั้งใจขุดเป็นรอยพระบาทค่ะทำให้เห็นถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้พออยู่พอกินเลี้ยงชีพได้และหันมาทำการเกษตร
ทำให้มีที่ดินที่ทำกินที่สวยขนาดนี้ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหลายๆคนอีกด้วยเผยแพร่องค์ความรู้ให้คนในชุมชนและนักศึกษาทั่วประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ไว้เรียกได้ว่าคุณลุงยวงกวาดรางวัลมามากมายเลยค่ะคุณลุงยวงเล่าให้ฟังว่ารางวัลที่แกภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นรางวัลที่ทำให้แกมีกำลังใจมาถึงทุกวันนี้ในการที่จะสานต่อในสิ่งที่พ่อทำจริงๆแล้วนะฮะใครทำใครได้พ่อให้ไว้เท่ากันองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชทานหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงยวงมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเปิดโลกเกษตรแนวใหม่หมดเวลาลุงแล้วทุกคนสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์เวลาดีแบบนี้7โมงถึง7โมงครึ่งแล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ทองอยู่ทีวีค่ะวันนี้ทิพย์แล้วก็คุณลุงยวงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ